พีโรเบิร์ตได้สัมษณ์ไว้ว่าเมื่อครั้งที่เพื่อนสลัมกําลังเป็นตลกชื่อดังในชื่อหนูคองเตยอีกฝ่ายถึงขนาดยกรถจนให้ตนมาขับฟรีๆกันเลยสมัยตอนนั้นลําบากนะแต่ด้วยความที่เป็นเด็กเลยไม่ได้ใส่ใจหนักไปทางเที่ยวเล่นซะมากกว่าส่วนใหญ่อยู่แต่นอกบ้านทํางานเป็นกระเป๋ารถและได้เจอกับหนูคองเตยสนิทสนมกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาช่วงดังๆมันให้รถฮอนด้าพิลูตผมขับฟรีๆเลย20ปีก่อนใครขับพิลูตถือว่าไม่ธรรมดานะหลังตัดสินใจเข้าบําบัดอาการ ติดสารเสพติดและกลับมาเริ่มมีชีวิตการเล่นตลกอีกครั้งโรเบิร์ตมีโอกาสได้ร่วมเล่นกับหนูคองเตยในช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนที่เจ้าตัวจะออกมาตั้งคณะเพชรการ่วมกับหน่อยเชิญยิ้มกระลอกเชิญยิ้มซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงยุดปลายของตลกคาเฟ่แล้วแม้จะมีอาชีพที่เป็นตัวอย่างไม่ดีนักแต่กันนั้นต้องยอมรับว่าสิ่งหนึ่งที่โรเบิร์ตและหนูคองเตยมีเหมือนกันคือพรสวรรค์นในการเล่นมุกตลกเป็นตลกหัวไวที่เล่นได้ตามธรรมชาติรวมถึงไม่ยอมให้ตัวเองหยุดนิ่งกับงานที่่่รักแตอยาง